ไม่คิดเลยว่าจะยำแย่เป็นอะไรเวลาทีมเวลาทีมชี้เชียผลงานไม่ดีจะต้องร้องเพลงสวัสดีชาวตูดูบันไทยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ความเห็นส่วนตูครับ ทุกสัปดาห์แบบนี้หลังจากจบเกมเสาร์อาทิตย์มีเรื่องราวให้คุยกันแล้วก็ให้มองภาพรวมรวมถึงมองไปต่ออนาคตโอ้จะหลายๆคนเริ่มชอบว่าหุยชอบในการขมวดรวมสัปดาห์นี้แบบสั้นๆจังเลยรวมไปถึงว่าเราได้แชร์มุมมองกันด้วยนะครับผมแต่ที่สําคัญทุกคนมองไปที่มุมจออย่าอย่าบอกนะว่าลูกค้าเข้าะ อ,อขอบคุณบอลไทย .com นะครับผมเว็บข่าวสารฟุตบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับใครที่ติดตามตูดูบอลไทยอยู่แล้วเราก็จะเป็นฟิลแบบจิกกัดมุมแฟนบอลมุมแซวมุมนูน้นมุมนี่มุมนั่นใครที่ต้องการข่าวสารของจริงไวฉับไวแน่นอนเข้าไปได้ที่บอลไทย .com แล้วก็ที่สำคัญเลยคือนะครับ ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแอปพลิเคชันสะดวกกว่าบอลไทย c o m เขาก็มีแอปพลิเคชันแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง iOS และก็ Android ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้เลยมีทั้งข่าวมีทั้งผลการแข่งขันให้อัปเดตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี่บอลไทย c o m ฝากเสื้อมาแจกด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube ความคิดเห็นไหนโดนใจเดี๋ยวจัดให้น่นอนแต่เดี๋ยวให้สแสดงความคิดเห็นอะไรเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาว่ากันนะครับแต่ขอบคุณบอลไทย c o m นะครับ อยู่กันไปยาวๆนะครับตรงนี้ยาวๆไปเลยนะฮะเอามารีวิวไทยลีกกันหน่อยนะครับผมสุดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของฟรีทีวีเดี๋ยวเรารีวิวไทยลีกทุกทีมเ,เสร็จปุ๊บเดี๋ยวคงต้องรีวิวฟรีทีวีกันด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าผลงานวีคแรกเป็นยังไงนะครับผมนักพากเป็นยังไงเอ๊ะไม่มีเสียงเราเอ๊ะยังไงสิงงอย่างเลยเอ๊ะเอาไปดูผลก่อนนะครับวันศุกร์นะครับ เริ่มต้นที่สุพรรณเจอเทโรเกมนี้ได้ยด้ดูอยู่แล้วก็คงต้องชื่นชมเรื่องของสภาพสนามของสุพรรณบุรีนะช่วงท้ายเกมโดนฝนหนักมากแต่ก็ยังเนียน แล้วก็ในสัปดาห์นี้ทั้ง8คู่ยกให้สนามสุพร์เป็นสนามที่สมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุดสําหรับผมนะหประตูก็โหเยอะแยะมากพายแพทริกไรท์เชลล์ลิกาโดซานโตสนะครับผมแล้วก็เอาจริงๆแล้วเทโรเนี่ยไปไปมาๆที่ดูเหมือนจะดีฟอร์มเหมือนจะดีกลับมาดูอีกที6นัดแล้วนะครับที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้สำหรับโคดอ้นรังสารวิวัชชัยโชตเจ้าตัวเองก็ ออยอมรับผิดแล้วก็อาจจะยังไม่ลาออกตอนนี้แต่ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลงานทีนี้เนี่ยเทโรหลังจากนี้นี่ก็กำลังจะดิ่งลงเรื่อยๆก็ต้องยอมรับว่าตารางคะแนนเนี่ยดูเหมือนเทโรจะยังไม่ได้อยู่ในโซนตกชั้นก็จริงนะครับคล้ายๆกับแบงกอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเทโรคล้ายๆกับแบงกอกคือกินบุญเก่าในช่วงสี่นัดแรกมาคืออาจจะใช้คําแรงแหละแต่ก็จะพยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆตอนนี้เป็นประมาณนั้นสุพรรณบุรีกลับมาเล่นในบ้าน กลับมาคว้าชัยแล้วก็นักเตะที่เจ็บก็เริ่มกลับมาแล้วก็ฟอร์มดีนะครับวันเสาร์นะครับสิงเชียงรายกับบีจีปทุมอันดับ2และอันดับ1เจอกันเพื่อบีบระยะห่างให้แคบลงแต่กลับกลายเป็นว่าระยะห่างยิ่งกว้างขึ้นทําให้ BG ปรปทุมนะครับตอนนี้สามารถเก็บท็อปโฟ p 4ท็อปโในที่นี้คือ4อันดับ1,2,3,4ในปีที่แล้วนะครับได้ทุกทีมก็ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะฮะแชมป์ปีที่แล้ว บุยลำอ๋อเหรอฮะบุยลำเป็นรองแชมป์เลยเหรอเพราะว่าอันดับตอนนี้อยู่เหนือโซนตรงชันแล้วนะครับเ,เก็บใครที่อีกอะอา้าวลืมแล้วทีนี้ก็เอาง่ายคือเก็บทีมใหญ่1,2,3,4งท็อปโฟจากปีที่แล้วได้หมดเลยถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ตอนนี้ไม่แพ้ใครเอาคำแนะนําเดียวที่อยากจะบอกบีีว่าจริงๆถ้าฟอร์มแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องเสริมเจไม่ต้องเสริมพี่มุย้ย ไม่ต้องเสริมดิโอโกก็ได้เอาเงินไปทำสนามอีกฝั่งหนึ่งเหลืออ๋อเงินไปทำอะไรก็ได้ฮะเพราะตอนนี้คุณยังไม่แพ้ใครเลยนะครับคุณเอาดิโอโกมาทำถ้วยอะไรเนะี่ยเออเขาคงอยากได้แชมเปี้ยนลีกแหละก็คงเอาดิโอโก้เอาเทราซินมาเพื่อยกระดับทีมในเวทีแชมเปี้ยนลีกเขาก็คงไม่ได้มองไทยลีกแล้วะฮะถ้าสมมุติว่า11 11นัดผ่านโดยไม่มีดิโอโกเทราซิ์และยังไม่แพ้ใครเลยเนี่ยแชมป์ไทยลีกก็คงไม่ไปไหนแล้ะ แต่คงไปมองถึง ACL นะครับสิ่งเชิงอะไรต้องดูอาการของบิโรซิม่านะครับการเสียบิวโรซิม่าไปท้ายครึ่งแรกทำให้เกมโอ้ ه, หายตื้อไปเลยคือก็ไปไม่ถูกเหมือนกันว่าจะไปยังไงมีจาจ้าก,ก็แบกไม่ไหวเหมือนกันนะครับรอดูว่าบิวจะเป็นไงโอ้โหต่อสัญญาแล้วแล้วไปเลยเหมือนกันนะแล้วเนี่ยเจ็บเลยเหมือนกันนะฮะร,ระยองบ้านเกิดผมดีกว่าครับสามารถเก็บ3คะแนนได้แล้วนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นแล้วนะครับตรงนี้2-1ครับ ชนะตลาดได้ในบ้านแล้วก็ถือว่าเป็นการปลดล็อก3คะแนนเลยนะ3คะแนนแรกจาก11เกมโอ้โหน่าน่าสงสารมากแต่โอเคอาจจะจุดประกายบางอย่างบุญรมคงคิดในใจนะโอ้มีเกมให้ชนะเยอะแยะมึงไม่ชนะมึงไปช,ชนะเกมก่อนเจอกูนะครับทีนี้เนี่ยเกมต่อไปของระยองคือเกมตกค้างที่จะต้องเจอกับบุยรำและออกไปเยือนที่บุยรำด้วยนะครับเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวว่ากัน แล้วก็เกมต่อมานะครับบุรัมยูนเต็ดเจอกับ SCG เมืองทองยูนเต็ดเกมนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์กลางตารางคือจะเป็นเกสโนว่าคือบิ๊กแมตช์ที่ไม่ใช่บิ๊กแมตช์อ่ะบิ๊กแมตช์แหละนะครับยังเป็นบิ๊กแมตช์อยู่เสมอนะฮะเกมนี้เบียบุยลำออกนำก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็น s อ g เมืองทองกด3ามลูกรวดเลยบุยลำพยายามจะตีคืนจากอภิวัฒน์งูร,รมหินแต่ก็ไม่ทันสถิติต่างๆในเกมดูเหมือนกับว่าบุยลำจะดูดีกว่า เหมือนเดิมเลยครับเมื่อมีพี่เชโปวิททุกอย่างก็แฮปปี้ครับยิงได้ก็ไม่ชนะนะครับผมเกมนี้ก็ทำให้เ c g เมืองทองของมาริโอยล็อฟสกี้ประเดิม2น,ดดน,นัดด้วย6คะแนนและ6ประตูด้วยผมว่าต่อให้ใครจะไปว่าแม้กระทั่งจบเกมเอาริสเรกามาจะไปเหน็บแนมว่าเฮ้ยชนะชนะชนะสเกมคุณไม่ใช่โค้ชที่ดีที่สุดเอาจริงๆนะแต่ผมว่าแฟนบุญรำก็อยากได้นะ อยากเอาจริงได้กมาม่ามาก็คิดว่าจะได้6คะแนนเหมือนกันแหละแต่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปเลยสำหรับบุรีรัมยูในเด็ดนะครับณนะตอนนี้เอางี้เรื่องของบุรีรัมเดี๋ยวคงต้องมาคุยต่อเพราะว่าท็อปปิกหลักในคลิปนี้จริงๆเดี๋ยวจะคุยเรื่องของบุรีรัมและทรูแบงคอกเดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันต่อนะครับทรูแบงคอกเจอกับการท่าเรือครับนี่มีสถิติที่ทรูแบงคอกพยายามจะเก็บไว้ทั้งปีนี้ไม่ว่าจะสนามธรรมศาสตร,ร์ลังสิต BG ไม่เคยมาชนะก็ชนะได้สนามธรรมศาสตร์ลัง <laughs> ส kind of so ิตท่าเรือไม่เคยมาชนะที่นี่เลยตั้งแต่ปี2015 5ปีเต็มๆสุดท้ายก็ทำได้อูนี่จอมทำลายสถิติกันนะเราก็แพ้ท่าเรือนะครับจากนัทวุฒิสมบัติโยธานะครับก็ท่าเรือก็ทำให้สถิติยอดเยี่ยมมากนะครับ4นัดชนะรวดในยุคของโค้ชอุชราวุติพัน13ประตูจาก4นัดถึงแม้ว่า2นัดหลังอาจจะเฉืือนบ้างอะไรบ้าง แต่ก็เขี่ยวน่าดูเลยทีเดียวนะครับเอ,อ่ทำให้ท่าเรือตอนนี้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นรองจ่าฝูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมยังขอพูดเสมอว่าขออภัยที่เคยเอ,อมองข้ามไว้ว่าเฮ้ยการที่คุณโดนปรับแพ้ทรงแบบนี้กับโค้ชเซอร์เด็ดเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะมาลุ้นแชมป์แล้วพอกันทีผมขอโทษครับผมพูดผิดไปแล้วผมไม่คิดว่าการเปลี่ยนโค้ชของพี่จะกลับมาดีขนาดนี้เพราะว่าทีมผมเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ไม่ดีนะฮะ ครับผมตัวทีกดเอฟเฟกนี่คือพยายามจะให้มันไม่เครียดนะครับทุกคนพยายามอย่าไปซีเรียสว่าผมกดเอฟเฟกแล้วมันจะยังไงพยายามจะกดให้น้อยลงนะครับเกมวันอาทิตย์วันเกมวันอาทิตย์นี่ผมไปดูที่สมุดรปราการมานะครับสมุรปราการสเตเดียมเจอสุขโขทยัยเกมนี้สนุกมากสนุกทั้งในจอและนอกจอเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปดูที่ไปดูที่ โคราชเจอกับพีทประจวบก่อนนะครับโคราชนําก่อนนะครับแต่โดนพีทประจวบกด2ลูกเลยนะครับกลายเป็นโคราชในบ้านนี่ไม่ดีเลยหรือ,อยังไงโคราชกับแมนยูนี่มันเหมือนกันไหมยังไงคือเล่นในบ้านไม่เอาช่างแม่งเล่นนอกบ้านอย่างเดียวหรือเอาอย่างนี้ไหมเออเนะฮะกลายเป็นประจุบก็ดีดตัวเองหนีโซนตกชั้นและดันโคราชลงไปเป็นทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นแทนนะครับส่วนเกมสุดป,ปารการเจอสุโขทัยไปดูมาเกมนี้สนุกมากครับทั้ง สมุดปาการเนี่ยผมไปนั่งโดยที่ข้างๆเนี่ยจะเป็นเหล่านักเตะที่ไม่สามารถลงได้แต่ละคนนี่ปฏิวัติคําใหม่นะครับจเจริญศักดิ์วงกรมีการบาดเจ็บพีระดนฉ่ารัศมีเสกสิทธิ์โอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วข้างในก็ส่งตัวสมรองลงไม่ว่าจะเป็นอโอ้โหเกมเกมรุกก็กลายเป็นเอาทั้งชัยว,วัต์เสนาวงทั้งทีลพลเยอะเย,ะเย,ะเยะ้ยตรงกลางเอานพพลพลคําลงมาแต่กับกลายเป็นสามารถชนะได้ครับและเกมมีก็ เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งเลยนะฮะสุโขทัยก็พยายามจะต่อสู้แม้กระทั่งมีดราม่าเกิดขึ้นนะั่นคือการยิงอยู่โทษ3ครั้งเพราะผู้รักษาประตูอิสวานมามูดเซฟทั้ง2ครั้งนะแต่เซฟออกมานอกเส้นอาริสซาริฟอวิดก็เข้าไปในกรอบเขตโทษสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับสมปติการชนะไป3-2 รวมไปถึงเกมสุดท้ายเกมนี้คืออีกหนึ่งเกมที่คนพูดถึงเยอะมากคือชนบุรี F.C. ยิงในหท้ายของท้ายเกมจริงๆคือ3-2ทสอทำให้ในบ้านยังสามารถชนะราชบุรีได้อีกครั้งหนึ่งไม่เสียสิตินะครับนี่คือ8เกมที่น่าสนใจคงต้องรีวิวเรื่องของอทีมงานถ่ายทอดสดแล้วก็ การที่เราได้ติดตามทางฟรีทีวีในมุมผมเองรวมถึงการดูคอมเมนต์มาจากหลากหลายที่เนี่ยหลายหลาคนชื่นชมช่อง5นะครับทีมภาคทั้งเจ๊ดำพี่เจดแล้วก็พี่ตามิสเตอร์ทีอาจจะมีการติเรื่องของ เรียกว่าอะไรการเรียกชื่อผิดบ้างการที่โอเคเราก็ต้องยอมรับพี่ๆทั้ง3ท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลไทยอย่างเต็มตัวก็ต้องให้เวลาหน่อยจะถามว่าเรื่องของอารมณ์นี่ผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ในการที่ภาคด้วยอารมณ์อัธรดสนุกสนุกและเลยทําให้กับการหลายๆคนอาจจะติที่ช่อง NBT ติติไปที่ช่องอ่าหลายๆคนอาจจะติไปที่ช่อง NBT อยู่บ้างเพราะว่า ให้กลิ่นอายของความเป็นยุคเก่าๆแบบบางคนแบบไปไปเปียบเหมือนนั่งดูซีเกมเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่หลายหลายคนไปติผมเองอาจจะไปติดที่ช่อง7ไม่ได้ติดเรื่องคนภาคนะผมอาจจะไปติดเรื่องของการดูยากคือใน3ช่องเนี่ยช่อง5ช่อง NVT ช่อง9เนี่ยมันดูผ่านกล่องได้เกือบหมดสุดท้ายแล้วช่อง7เองดูผ่านเว็บกเ็เองก็ไม่ได้ ช่องเจ็ดเองก็ไปดูผ่านกล่อง True ดี TV ไม่ได้เรื่องนี้เดี๋ยวครูต้องไปหาคำตอบกันว่ามันเป็นเรื่องของลิจิทิ์อะไรแล้วเราต้องไปดูที่ไหนอะทีนี้เออสุดท้ายก็ต้องไปหาดูเถื่อนอยู่ดีแล้วก็ AS Play เนี่ยวีคแรกก็มีปัญหาก็เข้าทางทางเว็บไซต์ไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างว่านี่มันเป็นแค่วีคแรกรอดูการเปลีป่ยนแปลงต่อไปแล้วกันนะครับอ่าโอเคก่อนที่จะไปเข้าท็อปปิกโอ้โหนี่กดไป11นาทีแล้วยังไม่ได้เข้าท็อปปิกเลยฝากขายเสื้อ TDBT merge หน่อยนะครับทุกคนครับเพราะว่านี่เป็นเสื้อคอลเลกชันใหม่ของตูดูบอลไทยแบรนด์ TDBT merge นะครับก็เป็น street วร์ที่น่าจะถูกอกถูกใจสาวกแฟนบอลไทยลีกได้พอสมควรนะครับผมนี่ลายเสื้อข้างหลังก็ยังไงก็ตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะใครที่มาซื้อช่วงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นแบรนด์ทั้ง TDBT แล้วก็ตูดูบอลไทยแจกด้วยนะครับผมยังไงก็ไปสั่งกันเยอะๆแล้วกันที่ ที่เพจ TDBT Merge นะครับผมเอามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมขออญาตเปิดเป็นตารางเลยณเวลานี้เนี่ยสทีมที่แฟนบอลคงรู้สึกเบื่อหน่ายอดี๋ใช้ว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอาจจะไม่ใช่เพราะบางคนก็รู้สึกยังสู้เพื่อทีมอยู่ใช้คําว่าเซ <c oughs> ็งอาจจะเข้าอกเข้าใจแฟนเมืองทองในในช่วงเวลาที่เคยต้องหนีตกชั้นแล้วก็ใช้คาว่างงหัวไม่ขึ้นตอนนี้แบงคอกและบุรีรัมย์คือ2ทีมจาก16ทีม ที่ใช้คํานี้ได้คือการที่โงหัวไม่ขึ้นหาจุดเปลี่ยนและโมเมนตัมไม่ได้และดีไม่ดีแฟนบอลอาจจะต้องทนทุกทรมานไปอีก4เกมเป็นอย่างต่ำเพราะจนจบเลกแรกนะครับผมด้วยเรื่องของตัวผู้เล่นและด้วยเรื่องของสตาฟโค้ชใช้คำนี้เลยนะครับขอตัดไปดูที่แบงคอกก่อน True b a n อก o k United เนี่ย หเกมหลังสุดนะครับทั้งยุคข,ของมาโนและยุคข,ของแดนนี่อินวิซิบิเล่อะไรเนี่ยนะครับอินวิซิบิเล่นะครับ6เกมหลังสุดแพ้ถึง5เสมอถึง1เกมล่าสุดก็ยังแพ้อยู่ด้วยลิทของ VAR ด้วยลิทอะไรของของอะไรก็ตามแต่ก็โทษไม่ได้เพราะสุดท้ายก็คือแพ้ทีนี้เนี่ย ถามว่าไม่ต้องไปมองถึง ACL ไหมแต่ผมว่าแบงคอกยังพอมีสิทธิ์มองถึง ACL ได้ ACL ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่า BG และท่าเรือด้วยโมเมนตัมของทีมและคะแนนที่ห่างแบบนี้เนี่ยการันตีของการไปเล่น ACL ด้วย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 การคาดการ์คือโอเคแหละด้วยด้วยทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะยังไม่ร้อแต่ผมว่าในทางปฏิบัติและในทางคาดการเนี่ย ถ้าเรือรละบีจีเนี่ยการันตีในการไปเล่น ACL ทําไมถึงพูดถึงเรื่อง ACL การที่ทีมใหญ่แบบแบงคอกและบุยรำเนี่ยจะไม่ได้ไปเล่น ACL เนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องงบการทําทีมในเลกที่2รุรวมถึงในปีหน้าก็คงเกี่ยวไม่มากก็น้อยส่วนอีก2ทีมอย่างสิงเชียงรายและราชบุรีที่ตอนนี้อยู่ในเส้นทางคืออันดับ3และสเนี่ยสำหรับผมเนี่ย ดูตารางของราชบุรีผมสามารถมองได้เลยว่ามีสิทธิ์ที่ราชบุรีจะไม่ได้ไป ACL ในฐานะอันดับ4อาจจะหลุดโผเพราะ4นะัดที่เหลือต้องเจอทั้งท่าเรือและ BG ไม่มีทางที่2ทีมนี้จะมาอ่อนให้หรอกครับครับผมผมว่าราชบุรีมีสิทธิ์แข่ง,แ,งและในการที่ออกไปเยือนท่าเรือแม้จะเล่นใน,ในบ้านเจอ BG ทีมที่เคียเค้ยวแบบนี้ราชบุรีชอบหลุด แม้กระทั่งการออกไปเจอชนบุรีและยังไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเกมสําคัญนะครับส่วนสิงห์เชียงรายเนี่ยผมเชื่อว่าจะคว้าตั๋วใบที่3ในการไป ACL ได้เพราะนัดที่เหลือของสิงห์เชียงราย3นัดที่จะต้องเตะก่อนชาวบ้านเขาด้วยเนี่ยคือการไปเยือนเทโรที่ฟอร์มไม่ดีแบบนี้การไปเยือนสุขโขทัยที่สะดุดมา2เกมและเล่นในบ้านเจอ s c g เมืองทองผมเชื่อไม่ใช่เกมยาก สามัดนี้ถ้าจะเก็บได้อย่างน้อย6หรือ7คะแนนการันตีไปแน่นอนเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ถ้าเราคุยกันตรงนี้เนี่ยอันดับ4เหลือโคตา้า1น1ใบถามว่าอันดับจากอันดับ4อันดับ5ลงมาเนี่ยผมพูดตรงนี้ตรงๆแฟนบอลบุยลห้ามโกรธกันก็คือสำหรับผมในทางทฤษฎีบุยัมยังมีสิทธิ์ในการได้ไป ACL ในทางปฏิบัติคือความฝันนะครับ เพราะตอนนี้จริงๆไม่ควรมองถึง ACL นะครับจากอันดับ12มองถึง ACL เนี่ยห่าง8อันดับนะครับควรมองไปที่อันดับ14 15 16ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบุีรั์อยู่เหนือโซนตกชั้นณนะวันที่แข่งไม่ครบเนี่ยนะฮะสคะแนนอาจจะบวางคนอาจจะแบบโหเฮีย e! เจอระยองไงก็3แต้มแต่เจอตาดเสมอนะ เจอตาดเสมอจะตาดไปแพ้แลยยอมอันนี้เอาแบบบรรจัตายาโง่ๆนะคือเอาจริงๆตอนนี้เลยบุยลำไปมองถึงจุดที่3แต้มแน่ๆเนี่ยผมว่ามันยากมากนะคือจริงๆมันก็ไม่รู้จะไปสมแต้มเกมไหนเพราะมองย้อนไป4เกมหลังเนี่ยยังมาชนะใครไม่ได้โคราชที่อยู่ในโซนตกชั้นตราดเองที่อยู่ในโซนตกชั้นก็ยังไม่สามารถชนะได้อยา่า ชะล่าใจเอาคะแนนตอนนี้เป็นที่ตั้งอเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้ำอีกครั้งว่าสำหรับผมผม,ผมตัดบุรีรัมยูเนเต็ดในการที่หมดสิทธิ์ในการไป ACL ในปีนี้ต่อให้จะพยายามดื้อรั้นเพื่อไปเพลย์ออฟผมว่าเก็บนักเตะที่มีอยู่สควอตเล็กๆที่มีอยู่เล่นในลีกอย่างเดียวเพื่อความมั่นคงจะดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับผมไปมองกันต่อ ในฝั่งของแบงคอกก่อนฝั่งของแบงคอกเนี่ยซีเกมหลังจากนี้ที่จะจบเลกแรกนะครับมีการออกไปเยือนตราดเล่นในบ้านเจอเทโรตัดกันเองกับบุรีรัมแล้วก็ออกไปเยือนระยองซึ่งยอมรับเลยว่าสเกมนี้ไม่ใช่เกมยากเลยของแบงคอกถ้าถามว่าแฟนแบงคอกจะมองว่าเฮ้ยหนูต้อง ทนทรมานกับฟอร์มแบงคอกแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะมีจุดเปลี่ยนอะไรให้หนูได้อุ่นใจบ้างจุดเปลี่ยนที่1ที่จะทําให้แบงคอกกลับมาเข้าร่องเข้ารอยได้บ้างคือ4เกมหลังจากนี้4เกมหลังจากนี้สําหรับผมผมมองว่ามันไม่ถ้าสําหรับแบงคอกแล้วไม่ควรมองว่า4ี่เกมนี้เป็นเกมใหญ่นะเจอตลาดในวันที่อยู่อันดับ15 เจอเทโรในวันที่ไม่ชนะมา6เกมเจอบุยลำที่แพ้มา game, เี่เกมที่ไม่ชนะมาสเกมหลังเจอระยองที่10นัดมี3คะแนนและ3คะแนนมาจากตราดดีไม่ดีคุณควรเก็บอย่างต่ำคือ10คะแนนด้วยซ้ำแต่ถามว่าโอเคแต่เฮียครับ6เกมหลังพวกกูก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะครับทีนี้ผมเราจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของแบงคอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขารออะไรนะ ด้วยสควอตผู้เล่นที่แบงคอกมีตัวสำรองคุณมีอย่างชนานานตัวสำรองคุณยังเอาเบนเนอร์มาลอสขุนไม่ขึ้นตัวสำรองคุณบางทีคุณยังดอปอานน์ one, อมอเลสักเองด้วยซ้ําตัวสำรองคุณยังคือตัวสำรองคุณมันดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งของบุรีร์อ่ะคือคุณมีสควอตที่มากใหญ่พอแต่แต่คุณไม่ยอมใจกล้าพอที่จะเปลี่ยนตัดไฟแต้ตนลมสําหรับผมผมใช้คานี้นะในวันที่ปลดมาโน่หรือวันในวันที่มาโน่ลาออกเนี่ยผมว่า แบงคข้ควรโละนะคือมันคงเป็นคําแนะนําเดียวกันกับที่วันที่ผมรู้สึกว่าในวันที่บันโดวิชออกแล้วมันควรโลทีมงานทั้งหมดเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆไม่ควรไม่ควรเก็บไม่ไม่ควรเก็บทุกอย่างไว้เหมือนเดิมอะ่ะคือตอนนี้แบงค์ข้อเก็บทุกอย่างไว้เหมือนเดิมทั้งทีมงานทั้งหมดสตาฟโค้ช,ชทั้งหมดเปลี่ยนแค่มาโนแล้วเป็นคนที่ก็อยู่กับทีมสำรองของแบงคมาเพราะฉะนั้น สุดท้ายแล้วบรรยากาศทั้งหมดมันไม่ได้เปลี่ยนมันก็เหมือนมาโน่แค่เปลี่ยนแผลนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ผมเลยมองว่าแบงคอกอาจจะชะล่าใจตรงนี้ไปว่าคิดว่าเขาเองอาจจะได้ไป ACL สุดท้ายแล้วกับการเปลี่ยนแค่แดนนี่อีวิสิเบสองนัดแล้วมันยังไม่ได้เนี่ยและหลังจากนี้ถ้ามันยังไม่ได้อีกเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่มันจะตัดไฟต้นลมช้าเกินไปทีนี้เนี่ยคำแนะนำแรกผมผมว่าจริงๆควรเปิดตัวโค้ชและทีมงานชุดใหม่ได้แล้วเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแบบ พลิกมันอนะ่ะมันคือการหักดิบเออกับ2คือ4นัดนี้แหละคือจุดเปลี่ยนทําอย่างน้อยให้มันเรียกความมั่นใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเล็ก2โค้ชใหม่ที่ไอ้บอลเล่าให้ฟังว่ามีชื่อนู้นนี้นั้นแเยอะแยะตะแปะไก่ไปหมดเนี่ยจะมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องดีทีนี้เนี่ยสีนัดลีเป็นตัวแปรนะครับผมสำหรับผมผมมองว่าแบงคอกยังมี50-50%ที่ยังสามารถไปลุ้นอันดับ4 ของการได้ไป ACL ได้อยู่นะครับตัดไปที่บุยลมกันดีกว่านะครับผมบุยรัมีโอ้โหย่ำแย่ใช้คำใช้สติในการพูดแทนอารมณ์ตรงที่ว่ามีคนทำข้อสรุปมาอย่างนี้นะครับว่า10นัดแรกของบุยลมในปี2020นปี2020เนี่ยด้วยการชนะ3เสมอ2แพ้ถึง5ถือเป็นการออกสตาร์ทไทยลีก10นัดแรกด้วยการพ่ายแพ้ถึง5นัด เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรถามว่าไอาการแพ้ถึง5นัดนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเพียย้อนไปดู10ปีให้หลังของบุยลำนะครับปีแรกแพ้นัดเดียวครับ34นัดเนี่ยคือทั้งคือถ้าเผื่อใครลืมว่าบุยลำเคยเป็นยังไง34นัดเนี่ยแพ้นัดเดียวนะครับปีถัดมา3 4นัดแพ้8นัดแพ้8นัดคือการแพ้ที่เยอะที่สุดแล้วนะครับใน1ฤด,ดูกาล ปี2013ไม่แพ้ใครเลยนั่นคือปีที่เป็นไร้พ้ายนะครับปี2 0 1 5ไม่แพ้ใครเลยปี2014แพ้5นัดอ้าวเท่ากันนี่เฮียแต่นั่นคือแพ้5้านัดจาก38นัดนะแต่นี่คือแพ้5นัดจาก10นัดนะครับและหลังจากนั้นให้หลังมาในช่วง3ามปีให้หลังนะครับแพ้2นัดแพ้3นัดแพ้4นัดปีนี้10นัดแพ้ไปแล้ว5นัดครับก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่านี่คือ ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของบุยรัมยูเนเต็ดแล้วต้องใช้คำนี้เลยถามว่าณนะตอนนี้จุดเปลี่ยนอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนบุยรัมยูเนเต็ดได้บ้างนี่จะเป็นคำถามเดียวกันกับที่เดี๋ยวจะถามทุกคนให้แบบว่าส่งส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งความเห็นเข้ามาเพื่อชิงเสื้อด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยจุดเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยไม่มีครับโข้ย คนบอกเฮ้ยลกูรอดูมา20นาทีมึงบอกกูได้แค่นี้เหรอว่าไม่มีใช่ครับคือเราจะไม่สามารถปลอบใจใดๆไ,ไ,ได้หนึ่งคือบุยลัมยูไนเต็ดเนี่ยช้าไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆ1คือจริงๆแล้วในการเปิดตลาดช่วงโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าบุยลัมยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่ได้ผลประโยชน์จากจังหวะนี้มากๆแต่เขาตัดสินใจในการเปลี่ยนต่างชาติยกชุด โดยที่ไม่เสริมผู้เล่นไทยเพื่อเป็นสคอรที่เป็นตัวสำรองเลยที่จะสามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนโบซิดาบันโดวิชออกเอาจริงๆแนละ้วนั่นมันคือการมันเหมือนการติดก,กระดุมผิดไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันปิดติดก,กระดุมผิดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วที่โบซิดาบันโดวิชไม่สามารถทำทีมคว้าแชมป์ได้เก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนต่างชาติที่ใช้งาน ไม่น่าจะได้อะติดๆแล้วมันติดผิดหมดตอนนี้บุญมรมยูนเต็ดเปลี่ยนโค้ชโอเคมันคือการแกะกระดุมที่มันติดผิดออกสิ่งที่จะทำได้หลังจากนี้คือได้แต่รับกรรมยอมอย่าไปติดเพิ่มฮะค่อยๆปลดออกปลดออก,ออกสิ่งที่ทำก็คือประคอง5นัดที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดและอะให้ดีที่สุดอะทำได้แค่ดีจริงๆครับเพราะนักเตะที่มีอยู่มีเท่านี้ครับ ผมเชื่อว่าอเล็กซ์เเดกามาไม่ได้ต้องการจะใช้เชปโววิดยืนคู่สุภชัยในวันที่2คนนี้ยืนด้วยกันแล้วแทบจะเป็นกองหน้าคู่ที่ไม่ได้ดีเลยในไทยลีก่ผมพูดอย่างนี้แล้วกันอ่ะเราดูคู่หน้า BG จนะี People เนี่ยปีโป้เนี่ยมั่นใจเีกเจนลบในี่วิ่งอ้โหจะหายกว่าอีกมีโต,ตรงโตติมาช่วยถ้าเรือนี่ไม่ต้องพูดสลับใครมายิงได้หมด เชียงรายชัดเจนอยู่แล้วบิลจาจาราชบุรีมีโบลี่ลองจิวคาราบูเอชนบุรีมีไคออนเดี๋ยวยิงให้มีดาแกนเดี๋ยวยิงให้สุพรรณบุรีคือในครึ่งบนทีมที่อยู่เหนือของบุรีรมยูนเต็ดไปเนี่ยกองหน้าเนี่ยดีกว่าบุรีรมยูนเต็ดตอนนี้ทั้งหมดทั้งความมั่นใจและผลงานเราต้องยอมรับตรงนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปดูบุรีรมยูนเต็ด5้นัดที่เหลืออยู่หน่อยเผื่อจะปลอบใจอะไรได้บ้างนะครับ เล่นในบ้านเจอระยองอมองแบบว่าเข้าข้างแฟนบอลไปด้วยเลยคือ1ชนะนะครับเ <_ d ata> ยือนสุโขทัยเอ้ยมีสิทธินะเพราะสุโขทัยไม่ค่อยมั่นใจ <_ d ata> ย่าเจอปาการโอ้โหปาการก็แข็งนะ <_ d ata> ออกไปเยือนบี <d ata> โอ้โหถ้าเทียบตัวผู้เล่นแล <_ d ata> ้วบีก็อาจจะดีกว่าแล้วก็ออกไปเยือนประจวบถามว่าโอเคตารางอาจจะไม่ได้หนักก็เหมือนเดิมครับย้อนไปดู4เกมหลังถ้ายังเสมอตาดได้ แพ้โคโราชได้เนี่ยผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดทั้งนั้นนะครับทีนี้ความเห็นของผมหลังจากนี้คืออาจจะเป็นคําแนะนําที่มันอาจจะสามารถไปเป็นหนึ่งเสียงในการเปลี่ยนแปลงทีมได้ก็คงเสริมนักเตะไทยครับและเปลี่ยนนักเตะต่างชาติที่คุณรู้อยู่แล้วว่าใช้ในไทยลีกยังไงให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับการที่คุณยอมลดยอมอ่อนลงในการเอาอเดชเดกาม่ากลับมา วันวันนี้เนี่ยในวันที่อัดเนี่ยผมไปนั่งดูจอนบาโจเล่นให้กับสุโขทัยเนี่ยอ่าในผูกันตามตรงจอรนบาโจกับเชโปวิดเนี่ยจอนบาโจดีกว่านะอิปสันเมโลกับเชโปวิดอิปสนเมโลผลงานดีกว่านะไอเรื่องทัศนคติไอเรื่องร่างกายหรืออะไรอันนี้ไม่รู้นะเอาเฉพาะผลงานในสนามต้องยอมรับว่าเอาจริงๆแล้วเราต้องกลับไปดูว่าแบบไหนคือประสบความสำเร็จในไทยลีก เชื่อว่ามีรายชื่ออีกเยอะแยะมากมายที่สามารถคุณสามารถคว้าตัวได้ครับจะสามารถจ่ายค่าเหนือ่อยเชปโรวิดในรูปแบบนั้นได้นะนะครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความเห็นส่วนตัวที่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะแจกเสื้อบอลไทย i com เนี่ยนะครับมี2ตัวในคลิปนี้ทาง Facebook ใครดูทาง a c e b o o k คอมเมนต์ใน Facebook เลยใครดูทาง u t u b e คอมเมนต์ทาง YouTube ได้เลยนะครับคุณคิดว่าจุดเปลี่ยนอะไรจะทำให้บุริรามยูเนเต็ดและทรูแบงคอกยูเนเต็ด กลับมาสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูว่าความคิดเห็นของชาวตูดูไทยเป็นไงบ้างเดี๋ยวทีมงานชอบความเห็นไหนเดี๋ยวเราจะไปคอมเมนต์ไว้ว่าคุณได้รับเสื้อนะครับผมอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอย่างอื่นยังไงเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อในทางรายการสดแล้วกันนะครับตูดูบันไทยออนแอร์ทุกวันอังคารสามทุ่มนะครับผมก็ติดตามกันด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผมคอลเลกชันใหม่ของ TDBT m e r g e นะครับผมมีเป็นเป็นอาร์ตเวิร์ที่รวมพลัง16ทีมของปีนี้สวยงามมากเก็บไว้เป็น1นึ่งคอลเลคชันที่ใส่ไปดูฟุตบอลก็ได้ไปเที่ยวก็ดีนะครับผมไปซื้อกันได้ครับ5 9าบาทนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดหรือใช้คำพูดที่ไม่ดีหรืออาจจะไม่ถูกใจอะไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็แชร์ความคมิดเห็นในมุมมองของผมคุณก็มีความคิดเห็นของคุณเช่นกันนะครับขอบคุณบอลไทย .com ด้วยนะครับเว็บข่าวเว็บข่าวสารบอลไทย อันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมที่สนับสนุนตัวบูนไทยด้วยนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้นะครับทาง Android iOS เนี่ยเข้าไปเลย Google Play App Store ได้หมดเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ